สวัสดีครับผม1 1LC วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับใน Netflix Thailand สำหรับเรื่องราวความสยองขวัญที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นั้นนั่นก็คือร่างทรงครับซึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับร่างทรงในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์สุดหลอนของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขานั้นถูกเลือกให้เป็นร่างทรงของท้าวเวสสุวรรณคุณหนุ่มเองเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการครับเดิมทีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกับพวกเรานี้แหละจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งครับในคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงเขานั้นฝันครับฝันว่ามียักษ์ตนหนึ่งรูปร่างเนี่ยสูงถือไม้กระบองที่หุ้มด้วยเพชรตัวเนี่ยสูงเฉียดฟ้ายักษ์ตนนั้นเนี่ยค่อยๆมองลงมาที่ตัวเขาแล้วถามกับเขาครับว่าพร้อมหรือยังตอนนั้นเนี่ยคุณหนุ่มบอกว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ยืนเงียบอยู่อย่างนั้นจนยักษ์ตนนี้เนี่ยเอากระบองทุบไปที่พื้นหนึ่งครั้งเกิดเป็นเสียงดังสนั่นจนตัวของเขานั้นสะดุ้งตื่นมา